ไปพิษณุโลกกันค่ะเย อันสดใสค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่ดอนเมืองนะคะกำลังจะไปพิษณุโลกตาหลุมบวมมากเลยจริงตื่นหรือยังยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นพี่คนนี้เขาแต่งหน้ามาแล้วนะคะขอนิดนึงขอนิดนึงขอแต่งนิดนึงสุดยอดอ่ะง่วงมากนี่คือหนูนอนตีหนึ่งจริงเหรอทำไมนอนดึกขนาดนั้นเพราะว่ากว่าจะกลับบ้านซาวคุปอาบแล้วใช่ไม่มีเวลานอนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9:05 นะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปที่เกตจริงเหรอเรารีบมากเลยนะ ยังแบบซื้อของหนูเคยมาสนามบินนี้ตอนเราโชว์เชียงใหม่แล้วอะเฮ้ยบรรยากาศมันคุ้นหน้าคุ้นตาก็เราออกก็มูนี่ผ้าหนูชอบหลงทางกันอยู่2คนนะคะกับพี่สตางเราแบบเรารีบไปไหมรีบไปงั้นเราไปเดินเล่นกันก่อนเถอะคนอื่นคนอื่นตอนนี้นะคะ9:17แล้วคือตอนแรกหนูก็กลับแล้วว่าบนเครื่องบินเราจะแบบเฮ้ยอ่านหนังสือน่าจะนอนดูสงสัยหาเพื่อนไม่เจอสรุปว่านี่ไปเชียงใหม่นะเจอแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ9:00 นิดๆ9:00 แล้วเขาบอกว่าขึ้นเครื่อง9:30แล้วเออ9:40แล้ว9:40แล้วอ๋อวันนี้แบบสีฟ้ากำลังมาเลยนะคะพี่โมบายคนดังคนหนึ่งสีฟ้าแสดงที่นั่งของน้องโมระบายตื่นเต้นไหมบ้านอยู่พิษณุโลกอุ้ยตอนเล่นนอนด้วยเลยนะไม่ต้องกลับนะคะตาฟังนะตาฟัง2-4เองเป็นคนที่แต่งตาน้อยแต่ก็ดูแบบแต่งเยอะใช่แล้วอันนี้คือพร้อมขึ้นไปทีแล้วเอาจริงก็ได้แต่ขึ้นเลยที่เราแบบดีแต่งหน้ามาเหรออุ้ยเผื่อมาขับมาหรือไม่มีไม่มีสับเย่ตอนนี้นะคะเราก็แสดงเสร็จแล้วค่ะด้วยชุดฟีดีเบอร์ของใช่แล้วก็แพนเค้กติดหัวด้วยของพี่คาดผมใช่แต่ละคนก็จะมีเรื่องกันใช่เจอกันทุกคนเดี๋ยวจะไปไฮทัชต่อเมื่อกี้หนูเต้นผิดด้วยไม่เคยใส่รองเท้าสูงขนาดนี้มาก่อนมาเต้นเพราะว่ารองเท้ามันแบบมันค่อนข้างหลวมมันสูงเจอกันไฮทัชค่ะทุกคนระหว่างที่เราจะไปไฮทัชนะคะเราก็จะมาซื้อชานมก่อนนะคะไข่ไข่นะคะก็ของหนูชาไทยไข่มุกชาไทยไข่มุกแข่งคุณไหมวันนี้แสงสวยอ่ะวันนี้แต่งแบบนักเรียนเกาหลีเกาใจว่างตอนนี้หนูหิวมากเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้ใช่เช้าวันนี้แบบโดนมาโชว์ตัวเองแล้วหนึ่งพี่เขางงแล้วว่าทำอะไรตอนนี้นะคะระหว่างรอชานมนะคะเราก็มาซื้อขนมไว้กินคืนนี้แล้วก็ตอนนี้เยอะซื้อของกินเยอะมากใช่เพราะว่าพี่ AR เราชวนกินนะคะอ
ว้าวทุกคนนี่ได้มาแล้วนะคะชาไทยไข่มุกนะคะรู้สึกว่าประทับใจข้างบนมากที่เราถ่ายให้ดูเขามันเรียกว่าอะไรนะวิปครีมอะไรอ่ะมันเรียกอ๋อฟองนมใช่เขาแบบว่าทำดีมากตอนนี้นะคะเราก็เลยจะไปไฮทัดกันนะคะทุกคนโอเคบ๊ายบายไปไฮทัดไปไฮทัดนะคะ250 บาทแปดเอาว่าท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับสร้อยนาฬิกาข้อมือนะครับสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือนะครับรบกวนถอดออกนะครับทางเวทีนะครับพี่ที่มีบัตรแล้วรับบัตรแล้วเข้ามาได้เลยครับเย้ทุกคนก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลา3:30 นะคะโดยประมาณนะคะแล้วก็ถึงห้องแล้วนะคะก็เราไปกินข้าวมานะคะแล้วก็ไปซื้อของหน่อยๆแบบว่ายาสระผมอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนแรกอะหนูก็จะไม่ได้คิดว่าหนูจะสระผมนะคะแต่ว่าไปกินแบบจิ้มจุ่มอะไรอย่างนี้ผมเรามันก็ต้องการสระผมไงใช่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้จะได้นอนกี่โมงนะคะทุกคนคิดว่าหนูจะนอนเลยใช่ไหมแต่ว่านี่คือว่าเนื่องจากว่าวันจันทร์หนูสอบนะคะแล้วไม่มีเวลาอ่านหนังสือก็เลยพก iPad มาที่นี่เพราะว่าต้องอ่านเลขนะคะแต่ว่าก็น่าจะอ่านไม่หนักมากจะรีบนอนนะคะเพราะว่าวันนี้ให้ทัดทุกคนบอกหนูว่าให้รีบนอนโอเคเพราะฉะนั้นหนูจะรีบนอนนะคะแต่ว่าขออ่านก่อนนิดนึงรู้สึกว่าบรรยากาศดีมากเลยอ่ะที่ชอบแบบชอบฟิลนี้มากทุกคนดูโปรเจกต์หนังสือหนูของโรงแรมแบบว่าทุกคนเคยดูแบบ study game มั้ยคะแบบฟิลอะไรอ่ะอย่าใช่ก็สวยอ่ะเฮ้ยแสงมันดีจริงอ่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะอาบน้ำสระผมแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกทีแล้วกันเนาะชายก่อนนอนโอเคบ๊ายบายโอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราวาร์ปมาตอนที่เราอาบน้ำสระผมเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเหลือปลอกผมเนาะตอนนี้เป็นเวลา5:30นะคะทุกคนพรุ่งนี้ต้องตื่น9:45เพื่อมาแต่งหน้าแล้วก็ทำผมแล้วก็เก็บกระเป๋ากันใช่ไหมเพราะว่าพอเราชัวร์เสร็จเราก็จะไปสนามบินเลยมั้งไม่แน่ใจว่าไปไหนก่อนหรือเปล่าเหมือนไฟมันดีเลย์นิดหน่อยก็เลยว่างตอนนี้นะคะหนูก็จะเป่าผมแล้วก็นอนแล้วก็ระหว่างที่เป่าผมนะคะหนูก็จะจำสูตรของตรรกศาสตร์จะสอบแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าละกันโอเคบ๊ายบายบูมอุ้ยฝ่ออยู่นะดูสีดำเพิ่งเคยใส่ใช่เพิ่งเคยใส่เหมือนกันซื้อนะคะแสดงเสร็จเลยนะคะเพราะว่าตอนเช้าเราไม่มีเวลาอัดนะคะทุกคนก็
นั่นแหละเราชอบชุดนี้มากเลยเพราะว่าเราชอบใส่เสื้อสีดำแล้วก็แบบชุดมันแบบมันแบบกระทัดรัดดีแล้วก็แบบทำให้เราสวยอ่ะเออชอบอ่ะเนี่ยคือหนูไม่ได้ซูมนะทุกคนแต่มันแบบกล้องมันไกลมากถ้าแบบถ้าเอาไกลๆมันต้องแบบอู้ยืดสุดเลยอ่ะคือแบบว่าชอบชุดนี้มากจริงๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าเป็นลุคที่แต่งหน้าง่ายนะคะทุกคนเพราะว่าเราชอบแต่งหน้าแนวนี้มากชอบชุดเราแบบอยากจะเก็บเราอยากจะแบบถ่ายเก็บไว้เรื่อยๆเลยเพราะว่าชุดมันไม่ได้มีโอกาสได้ใส่บ่อยๆเอาอะถ่ายอีกอะคิดกันได้หมดแล้ว Let's go Let's go ถ้าได้ไงต้องถ่ายไปก่อนเลยถ่ายไปก่อนเผื่อได้ได้แค่ดีได้แค่ดีเฮ้ยโอ้โหแปลว่าตัวเนี้ยไม่น่าได้แล้วแหละเมื่อกี้ขึ้นมามันจะง่ายเฮ้ยอาจจะต้องตัวนี้หรือเปล่าตัวสีชมพูเฮ้ยแต่ไอเมียที่มันตั้งเราอะเอ้าแกไม่ได้กดเลยแปลว่าน้ำหนักมันเยอะเกินไปคนฟ้าตอนนี้นะคะเป็นเวลา 5:43 นะคะเรากำลังรอเวลาใช่เพราะว่าเครื่องมันดีเลยใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เราก็เลยมาคีบตุ๊กตาเล่นนะคะมีพี่มิวสิกเอ้ยไม่มีพี่โมบายกับพี่สตาร์ด้วยนะคะนั่นแหละคนเสียงดังมากตอนนี้สนุกมากแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยเราจะไปอีกแล้วจะลองไหมมันกันยากมากเหนื่อยต่อยยาต่อยหมดเฮ้ยเกือบเท่าแบตพัดเมื่อกี้เลยเฮ้ยก็ได้อยู่เด้อไปใครจะลองจะตังไหมเอาไหมใครยังก็แหละมาเลยโอ้ยทำเป็นเล่นต่อยไม่โดนทั้งหมดไม่ได้หนอกอ่ะถ่ายตู้ถ่ายใจนะคะวิ่งแสงสว่างสว่างมากค่ะอะโหลตอนนี้อยู่ที่สนามบินไม่มีใครเลยจริงๆไม่ใช่มีแต่เรานี่ดูมีแต่เราแล้วเนี่ยแล้วก็แฟนคลับนะคะใดๆไม่มีใครจริงๆนะเว้ยดูดิพื้นที่นี้เป็นของเราเดี๋ยวถ่ายอีกทีบนเครื่องละกันเพราะว่าบนเครื่องน่าจะอ่านหนังสือเฮ้ยดูเป็นเด็กดีเลยดูเป็นเด็กดีดูเป็นเด็กดีอ่านไม่ทันละบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนคะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปขึ้นเครื่องบินแล้วเฮ้ยไม่เคยแบบว่ามีฟิลแบบนี้มาก่อนเลยสุดยอดไม่เห็นเครื่องบินแบบเป็นๆอ่ะเจ๋งอ่ะใช่เพราะว่าเราไม่เคยเราไม่เคยมาอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เราแต่ว่าทุกคนใช่ก็ถือแบบต้องเดินเข้าไว้สิแบบแค่ตัดของบุคคลดีกว่าบายThank you.
คลิปกันเถอะโอเคไหนแฟนคลิปปิดสิเอาให้ไปทำบุญละกันเฮ้ยไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะไปทำ YouTube อ่ะเฮ้ยก็ขอบคุณทุกคนนะคะเฮ้ยอะไรก่อนโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายก็พยายามถ่ายมาให้ได้เยอะที่สุดก็ประมาณนี้ไม่ประมาณนี้ใช่ก็แนะนำบล็อกของแพนเค้กด้วยนะคะขอบคุณค่ะแพนเค้กด้วยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายแป๊ะ